สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับไปดูอาหารที่เขาว่าเป็นของแปลกนะครับผมจากประเทศอินเดียกันบ้างนะครับผมแต่เท่าที่ผมลองดูมาก่อนคร่าวๆนะครับบางอันนะครับมันก็แปลกจริงนะครับแต่บางอันอ่ะมันก็ไม่ค่อยแปลกครับสำหรับคนไทยอย่างเราครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับอันดับที่6ของเรานะครับชื่อของมันก็คือพานพิยักษ์นะครับผมมันก็คือมันฝรั่งเน่าครับผมใช่แล้วครับผมฟังไม่ผิดแล้วครับมันคือมันฝรั่งที่เน่าแล้วนะครับผมอาหารอันนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันอร่อยนะครับสำหรับชาวอินเดียมันต้องลองเองนะครับผมมันฝรั่งที่ยังไม่เน่าเขาจะไม่ให้กินกันนะครับสำหรับอาหารประเภทนี้ครับผมเขาต้องรอให้มันเน่ามันบ่มสลายก่อนนะครับผมแล้วเขาก็ถึงจะเอาไปกินกันครับโดยการปรุงแล้วให้สุกแล้วก็กินแบบนั้นเลยก็ได้หรือว่าจะใช้เครื่องปรุงสุดเฉพาะของชาวอินเดียนะครับผมที่มีเครื่องเทศที่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมและจะทำให้อาหารจานนั้นที่ทำจากมันฝรั่งเน่านะครับผมอร่อยขึ้นมาครับผมเขานะครับชอบรับประทานกันหลายพื้นที่ของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับเขาบอกว่าอาหารเนี่ยครับผมมันจะต้องเป็นคล้ายๆกับน้ำพริกบ้านเราแบบนี้ครับผมที่จะต้องมีคู่กับอาหารมื้อปกติของเขาทุกๆมื้อเลยนะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่5นะครับผมชื่อของมันก็คือชาพลึกนะครับผมสำหรับประชากรชนเผ่าบางชนเผ่านะครับผมเขาจะเพิ่มรสชาติให้อาหารของพวกเขาด้วยชาพลึกนะครับผมมันก็คือทำจากมดแดงและไข่มดแดงนั่นเองนะครับวิธีการทำก็คือเขาก็จะเอามดแดงนะครับไปตากให้แห้งครับในเมื่อมันแห้งแล้วนะครับไอตัวมดแดงครับก็จะมีรสชาติของความเปรี้ยวอยู่นะครับแล้วก็จะไปเพิ่มรสชาติของอาหารหรือจะเอาไปกินแบบดิบๆตอนนั้นเลยก็ได้ก็คล้ายๆกับมดแดงบ้านเรานั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าจะไปปรุงเพิ่มเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไปทานเล่นๆเหมือนขนมกรุบกรอบก็ได้นะครับผมสำหรับมดแดงตัวนี้นะครับหรือชื่อเรียกของมันก็คือชาพลึกนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาถึงอันดับต่อไปก็คงจะเป็นอันดับที่4นะครับผมมันคือเบบี้ชาร์คเคอรี่นะครับผมมันก็คือปลาฉลามตัวเล็กๆนั่นเองนะครับผมที่เขาจับมาแล้วก็เอามาตัดเป็นชิ้นๆแล้วเอามาเป็นแกงกะหรี่ปลาฉลามนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอาหารที่โดดเด่นของชาวอินเดียอีก1อันเลยนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าอาหารที่ทำจากปลาฉลามตัวน้อยๆหรือว่าแกงกะหรี่ที่ทำจากปลาฉลามตัวน้อยๆนะครับผมมันไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับเพราะว่าฉลามตัวน้อยๆแบบนี้นะครับมันหายากเพราะฉะนั้นอาหารจานนี้มันก็เลยมีราคาแพงมากเลยนะครับสำหรับอันดับต่อไปก็คงจะเป็นอันดับที่3นะครับผมชื่อของมันคือเอลิพารูนะครับผมมันก็คือหนอนดักแด้นั่นเองนะครับผมก็คือคล้ายๆหนอนดักแด้ทอดบ้านเรานั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยแปลกสำหรับคนไทยแต่สำหรับต่างชาติที่เป็นชาวแบบฝรั่งนะครับเขามองว่าเนี่ยมันแปลกมากเลยครับผมซึ่งสำหรับอาหารจานนี้นะครับเขาก็คงจะเอาไปทอดกินคล้ายๆกับบ้านเรานั่นเองนะครับผมก็คือดักแด้หนอนไหมนั่นเองนะครับผมสำหรับอาหารจานนี้ครับอันดับต่อไปนะครับก็คงเป็นอันดับที่2นะครับมันก็คือเนื้อสุนัขนะครับผมเขาก็บอกว่ามันจะมีเป็นแบบบางชุมชนบางเผ่าเท่านั้นนะครับที่กินนะครับผมไม่ใช่ที่กินทุกเผ่าเขาบอกว่าเนื้อสุนัขนะครับเป็นที่นิยมในบางกลุ่มบางเผ่าของชาวอินเดียนะครับเนื้อสุนัขนะครับเขาบอกว่าเป็นที่นิยมในกว้างขวางและเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักของอาหารประเภทเนื้อนะครับผมเนื้อสุนัขนะครับถูกเตรียมในรูปแบบต่างๆทั้งนั่งไปทอดไปต้มไปลมควันหรือไปนึ่งหรือไปตากแห้งก็ได้นะครับผมถือว่าสร้างความเพลิดเพลินและอร่อยอันดับที่1 นะครับข้าวดำครับผมคือข้าวที่เป็นสีดำนะครับผมเวลามันหรือยังไม่ทำให้สุกนะครับมันก็จะเป็นสีดำๆครับแต่ถ้าสุกแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นสีม่วงๆนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าข้าวชนิดนี้นะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากครับผมแต่ในสายตาคนต่างชาติแล้วครับสีสันอันสีดำของมันก็ดูไม่น่ากินเอาเลยนะครับแต่ภายใต้สีดำนี้นะครับมันมีประโยชน์มากมายนะครับทั้งคุณค่าของวิตามินหลายๆอย่างเลยนะครับเขาก็จะเอาไปทำให้มันสุกในการนึ่งหรือว่าหุงนะครับจากนั้นก็เอามากินกับน้ำกะทินะครับก็คงคล้ายๆกับข้าวเหนียวหน้ากะทิบ้านเรานั่นเองแหละครับผมรสชาติมันก็คงจะอร่อยเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเจอไม่เคยลองก็อาจจะดูว่าโอ้โหมันสีดำมันไม่น่ากินเลยครับผมแต่ที่จริงแล้วมันมีคุณค่าและประโยชน์มากอยู่นะครับสำหรับข้าวสีดำนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ